สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับผมม่อนอีกเช่นเคยนะครับแล้วม่อนมาเนี่ยนะครับผมช่วงนี้ก็อินเหลือเกินนะจะไปเรื่องอื่นได้ยังไงเลยครับผมนอกจากเรื่องของ World War 1หรือว่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมก็เรียกได้ว่าได้พูดกันมาเยอะมากๆแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่าก็จะมีคนชอบเรื่องสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมเองก็จะมาต่อให้นะครับตอนแรกจะไปเล่าเรื่องอื่นกันแล้วนะครับผมแต่ก็ยังหนีไม่พ้นอยู่ดีครับเพราะว่าอยากมาลองเล่าเรื่องราวนี้กันดีกว่าเรื่องราวของมือสไนเปอร์กันบ้างหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักตัวของซิโมฮายฮานะครับผมหรือว่านายซิโมเฮฮาเนี่ยที่เป็นแบบว่าสไนเปอร์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในโลกถูกมั้ยไวเดทผมความตายสีขาวชื่อดังมากๆเลยแต่แบบว่าเราลองให้พูดถึงตำนานสไนเปอร์มาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเขาหรือไม่ก็นึกถึงหนังเรื่อง American Sniper หรืออาจจะตำนานของวาซิลีอย่างเงี้ยหนังเรื่อง Enemy at the Gate อะไรแบบนี้ถูกไหมครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้มีใครเนี่ยนะครับผมมาโฟกัสที่เรื่องราวมือสไนเปอร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่1เท่าไหร่ในวันนี้เองเนี่ยตัวของผมก็อยากจะเอาเรื่องราวของมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับผมมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันชายคนนี้นะครับผมมีชื่อว่าฟรานซิสเพกาบังกาโบครับโอ้โหชื่อยากเหลือเกินนะครับผมอาจจะงงว่าเขาเป็นคนอะไรครับเขาเป็นคนจริงๆจะเรียกว่าแคนาดาได้ไหมก็ได้เลยครับผมแต่เรียกได้ว่าเขาเป็นชาวอินเดียแดงนะครับที่ได้เข้าสู่กองทัพแคนาดาแล้วจากนั้นก็ได้มารบในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในยุคนั้นเองเนี่ยชาวอินเดียแดงนะครับผมยังไม่ได้ถูกรองรับว่าเป็นประชาชนชาวแคนาดานะครับคือยังไม่ได้ซิติเซนนั่นเองซึ่งตลอดชีวิตของฟรานซิสเพกามากาโบเองเนี่ยนะครับผมนอกจากเขาจะไปรบในสงครามนอกแล้วอ่ะเขาก็ต้องรบกับสงครามในอีกด้วยนะครับผมโดยการรบในที่นี้ก็คือการออกมาเรียกร้องสิทธิของเราชาวอินเดียแดงนั่นเองครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวของเขานะครับผมก็ยังเป็นทหารอินเดียแดงที่อยู่ในกองทัพแคนาดาที่ได้เหรียญกล้าหาญเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แคนาดาอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับและกลายเป็นฮีโร่ของชาติไปเลยเรื่องราวของเขาเป็นยังไงนะครับผมมาเราจะมาฟังเรื่องราวของมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1กันเลยดีกว่าครับตัวของเขาเนี่ยนะครับผมได้เข้าร่วมกับกองทัพหลังจากที่อังกฤษเนี่ยได้ประกาศสงครามกับเยอรมันไปแล้ว5วันซึ่งในยุคนั้นเองอ่ะการที่จะเอาอินเดียแดงมาลบเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าชาวอินเดียแดงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกรับเข้ามาในกองทัพแต่ด้วยอะไรไม่รู้แหละตัวของฟรานซิสเพกามากาโบเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่ในกองทัพได้นะครับแล้วหลังจากได้ฝึกไปสักแป๊บนึงเนี่ยก็ได้เดินทางมานะครับผมเพื่อที่ว่าจะมาที่ฟอนไลน์หรือว่าแนวหน้าก็เดินทางมายังอังกฤษก่อนและต่อจากนั้นเอง2เดือนเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้เข้าสู่สนามรบจริงๆซึ่งเรียกได้ว่ากองทหารของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นกองทหารแรกๆของโลกเลยครับผมที่ได้เห็นความโหดร้ายของมนุษย์ในรูปแบบของสารเคมีนะครับผมตัวของเขาเนี่ยได้เผชิญหน้ากับการโจมตีครั้งแรกที่เยอรมันเนี่ยได้นำแก๊สเข้ามาใช้ก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากๆแต่เรียกได้ว่าตัวของฟรานซิสเพกามากาโบเองเนี่ยไม่ใช่ทหารธรรมดานะครับผมถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยทหารโดยทั่วไปอ่ะจะถูกฝึกมาให้ทำตามคำสั่งถูกไหมเพราะการที่ว่าทหารถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งนะครับผมโอ้โหบางทีเนี่ยอาจจะสร้างหายนะมากกว่าประโยชน์ที่ตัวของทหารคนนั้นนะต้องการจะทำได้เลยถูกไหมการทำตามคำสั่งทุกคนต้องทำแบบเดียวกันเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้กองทัพเนี่ยสามารถเคลื่อนหน้าไปได้นะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพวกเรากูคิดว่าไปทางซ้ายดีกว่าไปทางซ้ายกันอีกคนนึงบอกไปทางขวาสุดท้ายแยกกันแล้วก็ตายกันหมดนะครับเนี่ยแหละมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทหารเนี่ยถึงถูกฝึกมาให้ไม่ต้องตั้งคำถามนะครับผมแล้วก็บู๊อย่างเดียวทำตามคำสั่งอย่างเดียวนะครับซึ่งถามว่าในเวลาสงครามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมตอบเลยว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะครับแต่ตัวของฟรานซิสเพกามากาโบเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นทหารที่มีความสามารถพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวของเขาก็เลยได้รับภารกิจพิเศษไม่ต้องมาบุกแบบในฟอนไลน์แบบคนทั่วไปนะครับผมแต่เขาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะแบบว่าโอ้ยบอกว่าพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ไอพิเศษตรงนี้อ่ะมันหมายถึงว่าไปทำภารกิจที่อันตรายกว่าคนอื่นนั่นเองครับตัวของเขานะครับผมได้กลายเป็นสไนเปอร์นะครับที่ต้องแอบซุ่มเข้าไปแอบลอบเข้าไปในโนแมนแลนด์ก็คือดินแดนระหว่างสนามเพาะทั้งสองข้างที่จะเป็นดินแดนที่เขาจะมาแลกกระสุนกันนะครับผมตัวของเพกามากาโบต้องไปทำงานตรงนั้นนะครับก็คืออันตรายโคตรๆนั่นเองครับและตัวของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่คอยยิงศัตรูนะครับผมแอบเก็บข้อมูลศัตรูต่างๆมาคอย
พยายามเดินทางข้ามไปยังสนามเพาะของฝั่งตรงข้ามเพื่อขโมยข้อมูลหรือเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมาบางทีเนี่ยตัวของเขาเองนะครับผมด้วยความเก่งกาจเนี่ยราวกับนินจาเลยนะครับก็สามารถไปในสนามเพาะของฝั่งเยอรมันเนี่ยและแอบขโมยของกลับมาเป็นที่ระลึกเล่นๆได้ด้วยนะครับผมแบบว่าไปตัดชุดทหารมาไปหยิบของนู้นหยิบของนี้มาคือแบบว่าโคตรมหาโจรเลยก็ได้เนี่ยถ้าเรียกได้ว่ามาอยู่ในสังคมปกตินี่คงจะแบบว่าย่องเบาไปทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งแต่ในเวลาสงครามเนี่ยมันก็คงไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็ได้หักประโยชน์มากมายให้กับกองกำลังนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยตัวของเขาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่หลายครั้งหลายคราวนะแต่สุดท้ายนะครับผมก็ยังยืนยันที่อยากจะกลับมาอยู่ในแนวหน้าใหม่นะครับผมก็ได้กลับมาสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยกองกำลังของเพื่อนเขาเนี่ยนะครับผมขาดกระสุนครับไม่มีกระสุนที่จะยิงต่อสู้ไปตัวของฟรานซิสเพกามากาโบเนี่ยนะครับผมก็ได้ขนกระสุนเนี่ยวิ่งฝ่าดงกระสุนที่เรียกได้ว่ามีทั้งปืนใหญ่มีทั้งปืนกลเนี่ยแล้วก็ด้วยปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่รู้แหละครับผมได้หากระสุนพวกนั้นเนี่ยยิงไม่โดนเลยจนเขาเนี่ยสามารถเอามาส่งให้เพื่อนได้สำเร็จนะครับผมทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถยิงต่อต้านกลับไปได้ก็เป็นหนึ่งในวีรกรรมที่สุดยอดมากๆเลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็คอยยิงศัตรูมาเรื่อยๆเลยครับผมก็ได้ทำภารกิจพวกนี้ในการที่จะแอบไปสอดส่องข่าวสารคอยยิงสไนเปอร์เก็บศัตรูนะครับผมเอาข้อมูลต่างๆส่งไปส่งมาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมดูอันตรายตลอดเวลาครับผมจนเรียกได้ว่าพอสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับผมตัวของเขาเองนะครับผมได้รับเครดิตในการที่ตัวของเขาเนี่ยได้ใช้สไนเปอร์สังหารศัตรูไปมากกว่า378คนมากกว่ามือสไนเปอร์คนไหนในยุคสงครามโลกครั้งที่1เลยครับคือเยอะมากๆแล้วก็นอกจากจะยิงแม่นเนี่ยก็ยังทำประโยชน์ในส่วนอื่นๆได้อย่างมากมายมหาศาลอีกด้วยแล้ววีรกรรมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เคยจับศัตรูนะครับผมรวมกันตลอดชีวิตการรับตำแหน่งทหารของเขาเนี่ยได้มากกว่า300คนนะครับผมก็เป็นวีรกรรมที่สุดยอดมากๆเลยนะสำหรับตัวของเขาและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับผมกับการมีตัวตนอยู่ของชายคนนี้ชายที่ถูกขนานนามกันว่าเป็นมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่1ฟรานซิสเพกามากาโบนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ